สวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ใช้งานโปรแกรม Microsoft Word นะครับอยากปรับหน้ากระดาษนะครับจากหน้ากระดาษแนวตั้ง A4 ลักษณะนี้เนาะอยากให้ปรับเป็นแนวนอนนะครับปรับจากแนวตั้งเป็นแนวนอนในลักษณะนี้นะครับมันก็จะมีวิธีการปรับง่ายๆเลยนะครับให้เพื่อนๆนะครับกดไปที่ Layout เนาะ Layout ตัวนี้เลยจากนั้นกดไปที่ Operation นะครับตรงนี้เลยตัวนี้ของผมเป็นเวอร์ชั่นของภาษาอังกฤษเนาะถ้าเพื่อนๆนะครับเป็นเวอร์ชั่นภาษาไทยก็ให้ดูสัญลักษณ์แทนนะครับเป็นลักษณะนี้เลยกดเข้าไปเลยนะครับจากนั้นกดไปที่ Landscape นะครับหรือว่าตั้งค่าเป็นแนวนอนนะครับโอเคครับเพียงเท่านี้นะครับหน้ากระดาษของเพื่อนๆก็จะกลายเป็นแนวนอนแล้วนะครับในลักษณะนี้เลยแต่มันจะมีอีกกรณีหนึ่งนะครับกรณีที่เราอยากจะแทรกเนื้อหาแนวนอนเข้าไปในกระดาษนะครับสมมติว่าหน้ากระดาษที่1นะครับเป็นแนวตั้งเนาะและหน้ากระดาษที่2ตรงนี้นะครับเราจะทำให้เป็นแนวนอนเนาะและหน้ากระดาษที่3นะครับจะทำให้เป็นแนวตั้งเหมือนกันเลยนะครับก็จะมีวิธีการดังนี้นะครับให้เพื่อนๆนะครับคลิกตรงนี้นะครับคลิกไปที่หน้ากระดาษนะครับที่เราต้องการทำเป็นแนวนอนเนาะแล้วก็จะมีวิธีการง่ายๆเลยนะครับตัวนี้ง่ายที่สุดเลยให้เพื่อนๆคลิกไปที่ไม้บรรทัดนะครับดับเบิลคลิกเข้าไปเลยนะครับไปคลิกแบบนี้นะมันก็จะมีลักษณะนี้ขึ้นมานะครับและให้เพื่อนๆนะครับกดไปที่ Landscape เหมือนเดิมเลยนะครับจากนั้นนะครับตรง Apply To เนี่ยนะครับปรับเป็น This Point Forward นะครับปรับตรงนี้นะครับแล้วมาปรับตรงนี้2ตัวแค่นั้นเองนะครับจากนั้นกดโอเคนะแล้วก็ปรับตัวหนังสือให้เรียบร้อยนะครับโอเคตรงเนื้อหานี้นะครับก็จะกลายเป็นแนวนอนแล้วนะครับและหน้าที่3นะครับเราอยากให้มันเป็นแนวตั้งเหมือนเดิมนะครับก็ให้มาคลิกหน้าที่3นะครับจากนั้นกดไปที่ไม้บรรทัดเหมือนเดิมเลยนะครับดับเบิลคลิกเข้าไปเลยจากนั้นกดเป็นแนวตั้งนะครับแนวตั้งลักษณะนี้เนาะและกดเหมือนเดิมเลยนะครับ This Point Forward นะครับกดเข้าไปเลยกด2ตัวเหมือนเดิมเลยจากนั้นกดโอเคโอเคครับนี่นะครับเนื้อหาของเรานะครับก็จะถูกจัดรูปแบบตามที่เรากำหนดเองเลยนะครับง่ายๆแบบนี้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ไม่มีตัวไม้บรรทัดนะครับให้มากดตรง View ตรงนี้เนาะจากนั้นตรง Ruler ตรงนี้นะครับหรือว่าไม้บรรทัดเนาะให้ติ๊กถูกเข้าไปเลยไม้บรรทัดมันก็จะแสดงขึ้นมานะครับในลักษณะนี้เนาะเราก็จะทำงานได้ง่ายขึ้นมากเลยนะครับเพื่อนๆนะครับอย่าลืมนำวิธีนี้นะครับไปปรับใช้กันได้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับให้กับเพื่อนๆที่ทำงาน Microsoft Word นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกับสวัสดีครับ